Everyone มาพบกับ English My ครูบีอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง reading ค่ะซึ่งจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนอยู่ที่หน้า94นะคะนักเรียนสามารถเปิดไปดูตอนนี้ได้เลยใครที่ไม่มีหนังสืออยู่ตรงหน้านะตอนนี้ให้รีบไปจับแล้วก็รีบไปเอามาดูนะตอนนี้เลยค่ะบอกอีกครั้งนะคะอยู่หน้า94ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง reading รอบแรกเดี๋ยวคุณครูจะให้เราฟังเสียงของเจ้าของภาษาเขาก่อนนะคะว่าเขามีสำเนียงออกเสียงว่ายังไงรอบ2เดี๋ยวคุณครูจะพาฝึกนักเรียนฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแปลไปพร้อมกันค่ะ Are you ready? โอเคงั้น let's go Unit 5 How healthy are you? Track 22Number 1. Listen and say. Lucy, Nick and Alex went out to eat yesterday. They went to Big Boat, a new restaurant. At the restaurant... A menu, please. Here you are. I'd like roast beef and corn soup. Me. I want fish and chips. Would you like seafood salad? We have soft-shell crab salad.Wow, it's our favorite dish. Let's try it. Yummy. Alex and Lucy ate a lot. When they went home, Alex did not feel well. He had a stomachache. He couldn't sleep, so his mother took him to see the doctor at the clinic. What's the matter with you? I have a stomachache. Take this medicine. You'll be better soon.เป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังเสียงเจ้าของภาษาไปแล้วนักเรียนรับฟังทันไหมลูกฟังทันไหมคะชี้ตามถูกไหมว่าเขาพูดถึงคำไหนในหนังสือเราหน้า94อ่ะพูดตามทันไหมรู้หรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรลูกรอบนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาเราฝึกอ่านนะคะให้นักเรียน repeat after me ก็คืออ่านออกเสียงตามครูบีนะ let's start ไปเริ่มกันเลยค่ะ Lucy Nick and AlexWent out to eat yesterday. They went to Big Boat, a new restaurant. At the restaurant, Nick, a menu please. Waiter, here you are. Lucy, I like roast beef.And corn soup. Nick. Me. I want fish and chips. Waiter. Would you like seafood salad? I have soft shell crab salad. Alex and Lucy. Wow.It's our favorite dish. Let's try it. Yummy. Alex and Lucy ate a lot. When they went home, Alex didn't feel well. He had a stomachache. He couldn't sleep.So his mother took him to see the doctor at the clinic. Doctor, what's the matter with you? Alex, I have a stomachache. Doctor, take this medicine.You will be better soon. โอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะออกเสียงตามได้ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้ลองมาฝึกแปลพร้อมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวกลับไปหน้าเมื่อกี้ก่อนนะคะกลับไปหน้าเมื่อกี้เลยเริ่มพร้อมกันเลยค่ะฝึกแปลใครที่แปลได้ก็แบบอาจจะพูดก่อนครูบีพูดในใจอะลูกพูดในใจแบบไม่ต้องแบบบางคนอาจจะขี้อายขี้เขินไม่กล้าพูดออกมาแล้วอาจจะนึกตามในใจก็ได้ว่าซึ่งบางครั้งสิ่งนักเรียนคิดสิ่งที่นักเรียนคิดตามมันอาจจะถูกต้องก็ได้นะคะบรรทัดแรกเลยค่ะเขาบอกว่า Lucy Nick and Alex Lucy Nick แล้วก็ Alex เนี่ย
went out to eat yesterday. พวกเขาออกไปข้างนอกพวกเขาออกไปกินอาหารข้างนอกเมื่อวานนี้ yesterday ก็คือเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมคะ They went to big board. พวกเขาไป big board a new restaurant ซึ่งเหมือนแบบเป็นร้านอาหารใหม่ลูกเนี่ยเป็นชื่อร้านมันถ้ามันเป็นตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่แบบนี้มันอาจจะเป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อร้านชื่อร้านว่า Big Board นั่นเองนะคะ at the restaurant ที่ร้านอาหาร Nick นี่ก็หมายถึงชื่อคนฝั่งนี้เหมือนจะเป็นบทสนทนาเมื่อไหร่ที่มีคอมมาตรงเนี้ยไม่ใช่คอมมาสิเหมือนเป็นจุดไขว่า2จุดตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ Nick บอกว่า a menu please ขอดูเมนูหน่อยครับwaiter ก็คือพนักงานเสิร์ฟนั่นเองนะคะ here you are ก็คือนี่ครับหรือแบบถ้าสุภาพได้เลยครับแล้วก็พร้อมกับยื่นไปด้วยคำว่า here you are เหมือนแบบคล้ายๆกับอ่ะนี่อ่ะแต่ถ้าเป็นสุภาพก็นี่ครับได้ครับเหมือนแบบเพื่อนยืมยองลบเราหรือแบบใช้อะไรเราแบบเอามานี่สิแบบเรายื่นให้เราก็บอกว่า here you are นี่อะไรแบบนี้ประมาณนะคะ Lucy บอกว่า I like roast beefand corn soup ฉันชอบเนื้อย่างฉันอยากได้เนื้อย่างแล้วก็แบบน้ำซุปข้าวโพดน้ำซุปข้าวโพดที่เป็นแบบคอนที่เป็นเบบี้มันนะลูกNick ก็เลยบอกว่าอ๋อของฉันต้องการปลานะแล้วก็ชิปในที่นี้ก็เหมือนเป็นมันฝรั่งทอดที่เป็นแผ่นกลมๆบางๆคล้ายๆเลอะไรประมาณนั้นนะลูกถัดมาค่ะ waiter ก็คือพนักงานเสิร์ฟก็เลยบอกว่า would you like seafood salad เขาเลยบอกว่าคุณต้องการสลัดซีฟู้ดด้วยไหม we have soft shell crab salad ก็คือพวกเรามีสลัดปูนิ่มด้วยนะนั่นเองนะคะ Lucy แล้วก็อเล็กแอนด์ Lucy เนี่ยเขาก็เลยบอกว่า wow is our favorite dishว้าวมันเป็นอาหารจานโปรดของพวกเราเลยอ่ะถูกต้องไหมคะ Let's try it ลองกันเถอะลองกันเถอะเหมือนเป็นการชวนลองกันเถอะว่าเป็นเมนูใหม่ที่เขาแนะนำมาถูกต้องไหมคะเราบอกว่ายัมมี่อร่อยแน่ๆอะไรประมาณนี้นะถัดมาค่ะ Alex and Lucy eat a lot ช่องนี้เป็นช่องที่2ของคำว่า eat ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นอดีตไปแล้วนั่นเองนะคะเหมือนเขาเป็นการเล่าเนาะ Alex and Lucy เนี่ยเขากินเยอะมากเลยนะ eat a lot when they went home เมื่อเขากลับถึงบ้าน Alex did not feel well ก็คือ Alex เนี่ยเขารู้สึกไม่ดีเลยถูกต้องค่ะ he had a stomach ache ก็คือเขาเป็นอะไรคะ stomach ache เขาปวดท้องถูกต้องไหม stomach ache ครูบีเคยสอนไปแล้วคำศัพท์ก็คือเขาปวดท้องถูกต้องไหมคะ he couldn't sleep เขาเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะ so his mother took him to see the doctorก็คือดังนั้นแม่ของเขาเนี่ยก็เลยพูดกับเขาว่าให้ไปหาหมอนะ at the clinic ต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่คลินิกอะค่ะ doctor หมอพูดว่า what's the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรอ Alex ก็เลยบอกหมอว่า I have a stomach ache โอ้ยฉันรู้สึกปวดท้องอะฉันปวดท้องแล้วหมอก็เลยบอกว่า doctor take this medicineเลยบอกว่าให้กินยานี้ซะ you will be better soon ก็คือเดี๋ยวคุณจะอาการดีขึ้นนั่นเองค่ะใครที่แปลตามครูบีได้มีไหมคะแบบแปลได้เป็นบางคำอ่ะลูกมีไหมเก่งมากๆเลยใครที่ทำได้ใครที่แปลไม่ได้อาจจะแบบแปลไออย่างเงี้ยก็ถือว่าดีแล้วนะลูกสำหรับครูบีแค่แปลได้คำว่าไอคำว่ายูอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะถ้าเราฝึกไปพยายามไปเราจะต้องพูดได้แล้วก็แปลได้อย่างแน่นอนเลยค่ะมาดูงานของวันนี้กันนะคะงานวันนี้ค่ะให้นักเรียนอ่านแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้แหละที่คุณครูบีพาแปลนั่นเองนะคะใครที่ฟังไม่ทันสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะลูกนะให้นักเรียนเขียนหัวข้อว่า exercise ลอกโจทย์ลงไปก่อนว่านักเรียนอ่านและตอบคำถามดังต่อไปนี้มีแค่3ข้อค่ะ so easy นั่นเองค่ะมาดูคำถามที่1กันเลยครูบีถามว่า what's the matter with Alex ก็คือเก
เกิดอะไรขึ้นกับอเล็กคะอเล็กเขาเกิดอาการอะไรขึ้นนะไปดูในหนังสือก็ได้นะลูกท่านนักเรียนแบบอาจจะไม่ได้ดูในวิดีโออาจจะฟังไม่ตามไปดูซิในหนังสือในบรรทัดไหนนะที่เขาพูดถึงเรื่องอาการของอเล็กเป็นอะไรนักเรียนก็ตอบลงไปยกตัวอย่างเช่นอเล็กปวดท้องนักเรียนก็เขียนลงไปว่า a stomach ache ก็ได้นั่นเองนะคะข้อ2 where did Lucy Nick and Alex go out to eat Lucy Nick Alex เนี่ยออกไปทานข้าวที่ไหนแวร์ก็ถามถึงสถานที่ก็ให้นักเรียนตอบเป็นสถานที่ไปเขาไปกินข้าวที่ไหนคะ Big Boat ถูกต้องไหมนักเรียนก็เขียนลงไปแค่นี้เองค่ะข้อ3 What are Alex and Lucy favorite dish อะไรคืออาหารจานโปรดของอเล็กแล้วก็ Lucy อยู่ในบรรทัดไหนคะถ้านักเรียนไม่รู้จะเขียนบรรทัดไหนถ้านักเรียนไม่รู้จะเขียนยังไงนักเรียนไปดูในหนังสือได้เลยถ้าคำถามเนี้ยข้อถามคำถามเนี้ยมันอยู่ในบรรทัดไหนนะนักเรียนก็ไปดูคำตอบมันแล้วก็ลอกคำตอบบรรทัดนั้นมาที่เขาพูดถึงเรื่องที่ครูถามได้เลยนะคะใครที่ไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูได้เพิ่มเติมนะคะขอให้ทุกคน good luck โชคดีนะคะบ๊ายบาย see you again next time บ๊ายบายค่ะ